ว่าจะเอาผ้าไปปั่นดูดิฝนตกมาฝนตกพรุ่งนี้ค่อยปั่นดีกว่าอากาศหนาวมากดูฝนตกนะไปปลายนะแต่เป็นเหมือนเกล็ดหิมะเลยอ่ะเรียกว่าเกล็ดหิมะนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นไต้หวันไงมันก็เลยแบบว่าไม่แข็งเหมือนแบบประเทศเกาหลีนี่ไงเออเดี๋ยวมาติดตามกันต่อเดี๋ยวค่อยตักพวกนี้ดีกว่านี่ก็เป็นหน้างานจริงของปัญญานะคะปัญญาสมัครมาตำแหน่งผู้ช่วยกรุ๊ปนะคะหากใครสนใจมาทำงานที่ประเทศไต้หวันก็เตรียมตัวได้เลยนะคะเพราะว่าเงินทองอ่ะเยอะมากนะคะดีกว่าบ้านเราเยอะเลยก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเสี่ยงแล้วนะครับมาเถอะอยากมีประสบการณ์อยากร่ำรวยเงินทองก็มานะคะถ้าอยากแบบอยู่กับที่หรือว่าไม่ขยับขยื่นก็ที่บ้านเรานะคะเพราะว่าเงินเดือนก็น้อยกว่าบ้านเรานะคะแต่บ้านเราก็ดีนะคะปัญญาก็รักบ้านเรานั่นแหละเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องฐานเงินเดือนอ่ะมันสู้ไม่ได้ไงที่นี่ดีกว่านะคะเย็นนี้ก็จะมีผัดประกาศข่าวนะคะเดี๋ยวปัญญาจะเป็นคนผัดเองอันนี้เป็นอาหารมื้อเย็นนะคะตอนนี้แกงมะเขือยาวสีม่วงแกงไก่ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้พี่อีกคนนึงเขาเป็นคนปรุงนะคะแต่ว่าเป็นยาคอยกลับให้เนื้อได้นุ่มๆฉ่ำปูนะคะอันนี้เป็นอาหารมื้อกลางวันนะคะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วนะจะพาดูนาฬิกานี่คือหน้างานจริงที่เราทำงานกันนะคะก็คือ9โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเมียจะหุงข้าวอีกหม้อหนึ่งอันนี้ผักเตรียมไว้เป็นอาหารเย็นเดี๋ยวเมียจะแช่แล้วล้างให้สะอาดใส่กับผัดผักกาดขาวนะคะตอนเย็นลงแค่2คลิปพร้อมนะคะแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งตุ้งติ้งตุ้งติ้งนี่นะคะช่องปัญญาทานใสนะคะกดข้างล่างนี้เลยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันอีก